ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะก็ส่งผลให้เส้นทางสายหลักขึ้นสู่ภาคเหนือในหลายพื้นที่นั้นเริ่มติดขัดแล้วค่ะสำหรับการจราจรสายเหนือในตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าถนนสายพหลโยธินตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์และถนนหมายเลข117นครสวรรค์พิษณุโลกยังคงมีปริมาณรถที่มากนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็ยังคงใช้มาตรการควบคุมสัญญาณไฟจราจรแทนแบบอัตโนมัติเพื่อระบายรถที่จะเดินทางขึ้นเหนือให้สะดวกยิ่งขึ้นในส่วนของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาจองตั๋วต่อรถเพื่อเดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือล่วงหน้าจนเต็มทุกที่นั่งจนถึงวันที่31ธันวาคมทางสถานีขนส่งได้จัดเตรียมเสริมรถร่วมโดยสารและรถตู้โดยสารไว้เพื่อรองรับกับประชาชนที่คาดว่าจะเข้ามาใช้บริการในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ส่วนการจราจรสายเอเชียในจังหวัดอ่างทองก็มีประชาชนที่ใช้ถนนสายเอเชียสัญจรขึ้นเหนือเป็นจำนวนมากนะคะก็ทำให้ปริมาณรถมีจำนวนมากขึ้นและช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการจราจรสายเอเชียผ่านทางจังหวัดอ่างทองก็มีผู้ใช้รถจำนวนมากทำให้การจราจรความเร็วนั้นได้ประมาณ 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นคาดว่าในช่วงสายถึงค่ำของวันนี้จะมีรถเพิ่มมากขึ้นด้านตำรวจได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้รถผ่านทางจังหวัดอ่างทองขึ้นเหนือเนี่ยนะคะหลีกเลี่ยงการจราจรสายเอเชียที่ติดขัดเคลื่อนตัวช้าแนะนำให้เข้าจังหวัดอ่างทองแล้วใช้เส้นทางถนนอ่างทองสิงห์บุรีนะคะหรือว่าสายในการเดินทางสู่ภาคเหนือแทนในขณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาเริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรถทัวร์และรถบัสโดยสารเส้นทางหาดใหญ่กรุงเทพและเส้นทางจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่นค่ะโดยทางบขส.และรถร่วมยังให้บริการตารางเดินรถปกติยังคงไม่เพิ่มเที่ยวรถเนื่องจากว่าจำนวนรถที่วิ่งในแต่ละวันยังเพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารทั้งนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาได้จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถทุกคนเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารค่ะ